สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์เรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เราได้คิดและคิดได้อยู่คนเดียวก็ดี อยู่คนเดียวอาจจะเหงาแต่ไม่เคยร้องไห้จะอยู่เป็นคู่เนี่ยร้องไห้ละงมเลยนะคมไหมคมไหมคมมากแล้วเป็นคำพูดที่จำได้มาเป็น10ปีเลยนะเขาบอกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะเหงาแต่ก็ไม่เคยร้องไห้บางทีแล้วการที่มีชีวิตคู่เนี่ยเราอาจจะไม่เหงาแต่ว่าความทุกข์ของเรามันเป็นความทุกข์อื่นๆถูกไหมคะแต่จะทุกข์หรือจะสุขก็ตามจะมีคู่หรือไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรผิดตรงไหนนะไม่ได้แปลว่าคนที่มีคู่แล้วบางทีมันกระทบกระทั่งกันจะต้องกลับมาพิจารณาแล้วโนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจเป็นคู่กันแล้ว คุณได้ตกลงกันแล้วจะเลือกถูกหรือเลือกผิดนี่คือคู่ของเราไปจนวันตายถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับใช่แล้วครับถูกต้องครับใช่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มีคู่ครับแต่เราลืมคนหนึ่งที่สำคัญไปครับก็คือตัวเรานั่นแหละมีคนที่เขารอเราอยู่ก็คือตัวของเราเองใจของเราเองครับถ้าวันนี้ไม่ได้ไปออกเดทกับใครก็พาตัวเองไปออกเดทสิไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถูกไหมคะก็พาตัวเองไปดูหนังสิพาตัวเองไปทานข้าวสิตราบใดที่ชีวิตของเรานะคะเรามีความสุขต่อให้เราจะไปคนเดียวหรือไปกับใครก็ตามเนี่ยขอให้เนี่ยเป็นคำตอบของเราจริงๆเถอะเริ่มต้นจากตัวเรานะครับคุณผู้ฟังครับ